ูกไม่เจอเขาเหมือนกันไม่รู้อยู่ไหนจริงคือที่มันเหมือนสลามเนี่ยเนื้อนุ่มค่ะจะเริ่มไม่ใช่ของกินแล้วจะเริ่มเป็นของเล่นแล้วแย่ๆมากเลยซึ่งเรียบร้อยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel ทอมบิเทิร์ดจ้าวันนี้เป็นวันที่1มีนาคมคือวันอะไรรู้ไหมทุกคนวันเกิดของท็อปเองกว่าที่จะได้ลงคลิปนี้นะทุกคนมันน่าจะเลยประมาณเกือบกลางเดือนได้แล้วแหละท็อปก็เลยว่าท็อปอยากจะทำเค้กของท็อปเองที่มีเหล่าสัตว์เลี้ยงอยู่บนเค้กนะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราจะต้องไปเลือกแบบก่อนว่าจะเอาใครอยู่บนเค้กเท่าทั้งหมดนี่คงไม่น่าจะไหวนะทุกคนมันน่าจะล้นใหญ่เท่าเนี้ยเพราะสัตว์เลี้ยงเราเยอะมากตอนแรกที่ท็อปเลือกนะท็อปคิดว่าท็อปจะเลือกแก๊งนี้นะทุกคนแต่ว่าสองคนนั้นเหรอปาล์มแค่แก๊งนี้ถ้าจะเอาทั้งหมดไปอยู่บนเค้กก็ไม่ไหวแล้วท็อปก็เลยว่าจะเลือกแค่ตัวเดียวก็คือคุณแม่ของเขาน้องปักโม่นึกว่าจะเอาทั้ง7 8ดิผมไม่ไหวเค้กน่าจะต้องใหญ่อีกเหมือนกันที่ท็อปเลือกปักโม่นะทุกคนเพราะว่าคุณแม่ปักโม่เนี่ยเขาเป็นคุณแม่ดีเด่นไงแม่คนนี้คนดื้อดีเด่นคนนี้ดื้อดีเด่นเลือกอยู่นะแต่ว่าคนนี้สีตรงตัวนี่คือแบบเยอะมากเขาไม่น่าจะปั้นไหวอ่ะนี่คุณแม่ดีเด่นแห่งบ้านแต่ว่าเล็บคือคมมากบักม่อเอาลงไปก่อนเล็บคมมากเลยคุณแม่ปั้นง่ายมากเพราะว่าสีขาวทั้งตัวใช่มีแค่ตรงนี้แป๊บนึงดูคุณแม่ดีเด่นจริงดูดิตัวสีขาวแล้วก็มีตรงนี้ใช่ส้มเอาไปต้องไปหาลูกก่อนเป็นคุณแม่ดีเด่นจริงๆอ่ะเนี่ยหาลูกไม่เจอหาไม่เจอเหมือนกันไม่รู้อยู่ไหนจริงลูกข้างหลังนู่นข้างหลังต้องให้พาไปด้วยอันนั้นไม่ใช่ลูกลูกอยู่ตรงนี้อันนั้นเพียงเพียงไพ่ใช่ลูกอยู่ด้านหลังวันนี้ตามมาน่าเห็นลูกไหมน่าลูกอยู่ข้างหลังน่ะตามมาเร็วโอ้โหแล้วดูดิเบคอนทำถ้วยข้าวแตกมันหนักอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องกินแล้วนะข้าวเนี่ยกินหญ้าแทนเบฟอกคนต่อไปที่เราจะเลือกไปอยู่บนเค้กของเราเขาเดินช้าแบบตัวเตรียมมากเลยทุกคนรู้ไหมคืออะไรแมวแมวแมวบ้าเลยเปล่าคนที่ท็อปเลือกก็คือไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่อ่ะลูกหายลูกอยู่ไหนลูกหายนี่ไงลูกของเขาน้องแสนซับเองที่ท็อปเลือกแสนซับนะทุกคนเพราะว่าแสนซับตอนนั้นอะมาตอนท็อป 100,000 ซับสไครต์พอดีเลยเนี่ยเป็นสตอรี่ของน้องแสนซับก็คืออะไรนะแสนซับจะมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวคือนี่ไงฟันเหยินใช่ฟันเหยินข้างล่างจนเกยขึ้นมาเงี้ยแต่ว่าน้องปกติเนี่ยคนอื่นจะปกติแต่ว่าน้องน่ารักนะคนนี้อะอยู่บนเค้กเหรอคนนี้คือใครเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วต้องดูไซส์ก่อนอ๋อคนนี้พี่เปี๊ยกส่วนคนสุดท้ายที่จะอยู่บนเค้กของเราก็คือป้าวานนกแก้วเหอะใช่นกแก้วชื่อป้าวานไงแล้วป้าวานเป็นอะไรอ่ะป้าวานแค่ขี้อ้อนเฉยๆขอก่อนนะโอ้ยแอะแอะเหรอใช่ก็เลยแอะแอะทำตัวแบบอ้อยอยู่ย้อยไปหมดแล้วแอะโอ้หันแก้ไม่ชนหันแก้ให้จุ๊บกระแดะมากเลยนะเนี่ยปากเหม็นมากเชื่อปากเหม็นถั่วมากเลยเหม็นถั่วสุดๆไปเลยตอนแรกอ่ะท็อปจะเลือกฮานอยทุกคนแต่ว่าท็อปเคยปั้นฮานอยแล้วก็เลยเลือกปาวานเพราะว่าปาวานเป็นนกแก้วตัวสุดท้ายที่ท็อปเอาเข้ามาเลี้ยงปาวานยืนดีๆได้ไหมยืนไม่ได้ขาจะอ่อนหน่อยๆนึงต้องกอดกอดหน้าแก่แต่ทำตัวเด็กนะเนี่ยหน้าดุก็พอหน้าแก่ไม่ได้หน้าแก่ดิรอยตีนกาขึ้นหมดแล้วตีนขึ้นหมดเลยใช่เฮ้ยพออะไรอยู่กับคนนะทุกคนจะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่มันจะแบบอ่อนเปลี้ยใช่แต่พออยู่ในกรงนะบินชนพุ่งสูงปังแข็งแรงสุดๆเลยจะอยู่กับคนนี่คือไม่ไหวยืนยังไม่ค่อยจะไหวเลยดูดิขาอ่อนเหรอกันไหนกันไหนเออพอแล้วเนาะปาวานเนาะไปปั้นเค้กกันดีกว่าเนาะไปทำเค้กดีกว่าไปทำเค้กก่อนไปดูแก้มหอมแก้มฉันเดี๋ยวนี้นาทีนึงก็ได้อ่ะโอเคไหมตาเป็นประกายเลยดูเอาไปทำเค้กไม่ได้ไปทำสักทีทำเค้กมาทุกคนเรามาทำเค้กวันเกิดกันดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าฟองดองนะทุกคนท็อปปั้นตั้งแต่เมื่อคืนนั่งปั้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนวดเองกับมือเลยหน้าตา
ก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เลยมันไม่ใช่ดินน้ำมันนะทุกคนแล้วมันก็ไม่ใช่เต้าหู้ด้วยมันสามารถกินได้นะเพราะว่าส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยคือน้ำตาลนะและท็อปก็เตรียมสีมาเพื่อผสมด้วยเห็นไหมมีหลายสีเลยอันดับแรกเลยทุกคนเราจะต้องทำการสเก็ตภาพเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะปั้นเป็นแบบไหนอันนี้เป็นปากฟึบฟึบเฮ้ยวันนี้เขาวาดทานโชว์ผลงานแต่ละคนกันก่อนเลยอันนี้ผลงานของท็อปปะวานเหรอเนี่ยใช่ปะวานตักใหญ่มากเรามาดูกันว่ามันจะสามารถปั้นออกมาได้หรือเปล่าของใช่นี่นั่นแสนชาร์ปเฮ้ยน่ารักตะมุตะมีตัวกลมๆอันนี้มือแสนชาร์ปเป็นสี่เหลี่ยมเหรอเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมก็ได้ของหมอม้าปากโม่ห่วงยางหรือเปล่าเนี่ยซิกเหมือนห่วงยางวอนไม่เป็นเนาะเหมือนปั้นดินน้ำมันอยู่นะทุกคนแต่ว่าเรากำลังทำเค้กวันเกิดของเรานี่แล้วเราก็ทานนี้เลยทานเนยลงไปทานเนยใช่ในขาวแบบนี้มันจะได้ไม่ติดมือมาเริ่มปั้นกันเลยมาปั้นหอยทากเหรอคอยที่เลยเนี่ยเลยคงมาง่ายเนาะเพราะว่าตัวปากม่อมไม่ต้องผสมสีใช่ไหมหมอมามีนิดนึงมีสีก็สีขาวใช่ไหมใช่แต่ว่าตัวหลักคือเป็นสีขาวแล้วทำไมไม่ผสมสีก่อนทำไมไม่เดี๋ยวเพิ่งดิเขาจะได้แบ่งแต่ละชิ้นไงว่าอันนี้เป็นขาอันนี้เป็นปีกนะเดี๋ยวเขาค่อยผสมสีพอทำได้แต่ละส่วนแล้วนะทุกคนเราก็จะมาแยกผสมสีนะทุกคนอ๋อก็แยกเป็นชิ้นๆใช่อันนี้เป็นตัวเป็นขาเป็นปีกอย่างเงี้ยโอเมก็แยกแล้วปะใช่นี่จุงอ๋อไม่น่าจะปั้นก่อนก็เลยงงว่าทำไมตัวขาวทั้งตัว ใช่ไม่งั้นจะงงเลยไม่รู้จะทำอะไรก่อนเลยจริงอันนี้หัวปลาวานจะใช้สีฟ้าแล้วก็นวดไปเลยฟับฟับเฮ้ยมันติดมือไหมเนี่ยมันจะติดมือแล้วมันจะล้างออกไหมเนี่ยทุกคนคือทานเหมือนสลามเลยอ่ะเนื้อนุ่มค่ะแต่เริ่มไม่ใช่ของกินแล้วแต่เริ่มเป็นของเล่นแล้วเย่เย่มากเลยเอามันเป็นสลามไงดูมันติดมือหมดแล้วมันแก่ออกไหมเนี่ยเมื่อกี้ล้างมือออกไหมออกอยู่แต่ออกไม่หมดดูดิสีม้ามาก้อนหนึ่งสวยอยู่นะเงาวับเลยส่วนมาม้าทำแบบไม่พูดจาเลยนะเนี่ยใช่ดูดิอุ้ยเป็นรูปเป็นล้างไม่ของมาม้าใช่ไม่ต้องผสมสีใช่ผสมสีเดียวมือไม่เลอะเลยเพราะว่าปากม้อตัวสีขาวไหนมาขอดูมันจะแสบแล้วหล่อมันเร็วไปนะเฮ้ยมันน่ารักนะของท็อปเนี่ยสีเยอะสุดเลยทุกคนยังไม่ได้ทุกสีใช่ยังไม่ได้ปั้นอะไรเลยเนี่ยมัวแต่นั่งผสมสีของคนอื่นก็ขึ้นเป็นตัวหมดแล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนแล้วมือท็อปก็เป็นเอเลี่ยนที่สุดเลยตอนนี้ดูดิคนอื่นสะอาดดีนะเนี่ยนิดหน่อยนี่สีอะไรเนี่ยไม่น่ากินเลยทุกคนท็อปจะผสมสีส้มสีที่ได้ออกมาเป็นสีเนี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสีเบตาดีนเหมือนกำลังจะผ่าตัดสีเบตาดีนใช่เหมือนมากเลยสีทองนี่สวยไหมทุกคนสีทองปาวานหรืออีกสีหนึ่งเราก็จะได้ปั้นแล้วปั้มแกะสีดำให้หน่อยหยิบลงมาเลยสีดำจุดเดียวพอนะเขากลัวดำปีพอแบบนี้ไม่ได้อ่ะปอกมันดำจังมันดำจังเลยวันเกิดของท็อปเองดูจากที่ท็อปปั้นก็ได้ทุกคนน้องปาวานคือแบบรูปร่างไม่สมส่วนที่สุดแล้วตายไปแล้วมั้งเนี่ยแบนข้างหลังเลยนอนไปเนี่ยนอนจมเค้กไปแล้วเนี่ย
ึงกระจายเลยยังไม่ดับเลยเย้ยืดมากกระบองเพชรยืดมากเลยกินนี่หืมหุ้ยอ่อนนะกินไอเดียเพราะกินลูกโป่งก่อนไม่สวยแล้วอ่ะสวยยังมีองค์ประกอบหลักอยู่อร่อยนะหวานคึบๆๆๆเลยเหมือนมัชเมลโล่เลยมาหั่นเค้กกันตัวอันนี้ด้วยเดมคือมีแต่คนอยากกินไม่มีใครสุขสันต์วันเกิดเลยอ่ะสุขสันต์วันเกิดกันสุขสันต์วันเกิดครับขนมมาโอ้โหทำไมน่ากินนักเลยอ่ะคิวขอตัดกินก่อนหนึ่งคำโอ้ยโอ้ยหวังว่าจะล่วงไหมอร่อยทุกคนอ่ะคอยให้เมย์ไปนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเจอใหม่ข้างหน้าเดี๋ยวไปจ้ามีใครอยากมากินเค้กไหมนี่ขอลงเลยได้ไหมได้ไม่รอตัดแล้วนะต้องตัดเลยอ้าววานิลาเหรอเป็นเหมือนเนยสดนมสดเลยอ่ะมะใช่ไหมใช่ใช่ใช่หอมดูนะอร่อยอ่ะมันไม่แบบไม่แบบหวานมากอ่ะทักก่อนนะต้องทำนะคำยังใหญ่เลย